ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกๆคนนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่ชื่อว่า Tissue Remodeling นะครับ Tissue Remodeling คืออะไรเดี๋ยวก็จะพูดถึงต่อไปนะครับก็วันนี้ก็จะมี definition แล้วก็มีพูดถึง proteinase ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Tissue Remodeling หรือการปรับเปลี่ยนเนื้อเยื่อนะฮะแล้วก็พูดถึงโปรตีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า matrix metalloproteinase หรือ MMP นะฮะแล้วก็การจำแนกชนิดของมันนะกลไกในการทำลาย ECM นะฮะการควบคุมการทำงาน MMP นะฮะแล้วก็ MMP ที่สัมพันธ์กับparental disease แล้วก็ตัวที่ไปยับยั้งมันหรือที่เรียกว่า MMP inhibitor นะฮะdefinition นี้อาจารย์ขออนุญาตเขียนเองนะเพราะว่าดูแล้วไม่มีใครออกมาถูกใจเท่าไหร่นะอาจารย์เขียนว่ามันเป็นกระบวนการทางหรือเป็นกระบวนการทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของเนื้อเยื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเซลล์เอ็กซ์ตร้าเซลล์แมทริกซ์นะฮะให้สัมพันธ์ไปกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหรือพยาธิวิทยานะของเนื้อเยื่อนั้นๆ นะครับมันก็เหมือนกับเราเล่นเอาวางคานวางไม้อยู่บนคานใช่ไหมจะฟอลคร่ำตรงนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีแรงที่ลงมาสองข้างก็คือว่าด้านหนึ่งคือมีการทำลายด้านหนึ่งมีการสร้างของ ECM เนาะแล้วช่วงระยะเวลาไหนมีการทำลายมากกว่าปกติตรงนี้มันก็กดลงมาใช่ไหมฮะตรงนี้ก็มีการสร้างน้อยลงอะไรประมาณนี้หรือถ้ามีการสร้างมากขึ้นตรงนี้ก็จะมีการทำลายน้อยลงก็อยู่ในสมดุลอีควิลิเบรียมตรงนี้ได้นะฮะแต่ไม่ใดก็ตามที่มีแรงdegradation มากเกินไปใช่ไหมครับมันก็จะล้มลงมานะก็คือเป็นเกิดภาวะที่เกิดเป็นโรคขึ้นมาอาจจะมีการทำลายมากหรือมีการสร้างมากเกินไปก็ได้นะครับทีนี้มาดูภาพตัดขวางอาจารย์จะทวนเรื่อง ECM ให้เราดูนิดนึงต่อสมัยที่เราเรียนปีที่แล้วนะฮะต่อปี3เนี่ยเราก็จะรู้ว่าไอ้ตัว ECM เนี่ยมีหลายชนิดใช่ไหมคอลลาเจนก็เป็น ECM ที่สำคัญตัวหนึ่งมากๆเลยนะฮะก็จะเห็นว่าคอลลาเจนไฟเบอร์ไทป์1เนี่ยจะมารวมตัวกันแล้วสับเป็นไฟบริลใช่ไหมไฟบริลหลายไฟบริลก็มารวมตัวกันเป็นมัดใหญ่ๆกันอย่างที่เห็นในภาพนี้เป็นภาพตัดขวางใช่ไหมครับก็ไอเนี่ยถ้าต้องมีการปรับเปลี่ยนจะทำยังไงนึกภาพแล้วกันว่าโอ้มันเป็นอะไรโปรตีนที่ก้อนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันต้องใช้อะไรหรือใช้โปรตีนเอสอะไรเข้าไปทำลายตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ basement membrane ก็คืออะไรก็คือเป็นเยื่อบางๆที่กั้นอยู่ระหว่างชั้น epithelium กับ connective tissue ใช่ไหมฮะแล้วก็ในเยื่อบางๆนี้มันก็จะมีไทโฟคอลลาเจนมีเพอริแคนมีลามินินมีโปรตีนหลายชนิดเลยทีเดียวแหละนะฮะทีนี้เนี่ยความสำคัญของมันก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนในเยื่อ basement membrane โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการ tumor invasion แล้วก็ metastasis เนี่ยพวก tumor cell มันจะผ่านไปได้ยังไงมันจะลงไปได้ยังไงมันก็ต้องทำลายตัวที่เป็น basement membrane ก่อนมันสร้างแล้ว tumor cell มันสร้างโปรตีนอะไรขึ้นมาหรือ proteinase อะไรขึ้นมาที่จะไปทำลายตรงนั้นให้ได้ใช่ไหมไทโฟคอลลาเจนก็จะมีรูปร่างเป็นร่างแหแบบนี้นะตามปกติแล้วเซลล์จะไม่มีความสามารถมุดไปได้นะฮะมันจะอยู่กันทีๆๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะต้องทำลายเส้นใยเหล่านี้ไปให้ได้ก่อนนะฮะลามินินก็เช่นเดียวกันนะฮะก็เช่นเดียวกันต้องถูกทำลายไปนะครับโปรโตไกลแคนก็จะมักพบมากแถวๆคาร์ติเลจใช่ไหมหรือตามเนื้อเยื่อของผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีหน้าที่เป็นไฮดรเจนเจลที่ส่องเข้าไปแล้วใช่ไหมว่าจะดึงน้ำเข้ามาเยอะแยะมากมายในกรณีอันนี้ที่เห็นในภาพนี่คือแอกราแคนซึ่งจะเจอได้บริเวณที่แถวข้อต่อของร่างกายมนุษย์ใช่ไหมฮะมันก็จะดึงน้ำเข้ามาส่วนนี้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาคุณไปวิ่งออกกำลังกายแรงๆเนี่ยส่วนนี้ก็ต้องถูกทำลายใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีสารบางอย่างเนี่ยเข้าไปทำลายพวกโปรตีนเหล่านี้นะพวกโปรตีนไกลแคนเหล่านี้นะครับไฟโบรนักตินก็เป็นโปรตีนที่มีเยอะอยู่ในร่างกายทั่วไปยูบิกิทัสนะฮะเจอมากมายนะฮะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเซลล์แอดฮิชันนะเพราะฉะนั้นถ้าเซลล์มันต้องการสมมติเซลล์อยู่ตรงนี้มันต้องการจะเคลื่อนที่ไปตรงนี้มันไมเกรตไปเนี่ยมันจะทำยังไงมันก็ต้องปล่อยสารบางตัวออกมาเพื่อจะทำลายนะฮะเฟรโบนตรงนี้ให้เฟรโบนเนกตินตรงนี้ให้ได้นะครับเรามาดูซิว่าภาวะที่เป็นสรีรวิทยาหรือภาวะปกติเนี่ยเช่นในกรณีใดได้บ้างอันที่หนึ่งก็คือมีการเอมบริโอมีการสร้างมีการพัฒนาตัวขึ้นมาเอมบริโอเจเนซิสใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อเยื่อตรงนั้นตรงนี้ไปนะมีการทั้งการสร้างและมีการทำลายเพื่อให้ได้อวัยวะที่มีรูปร่างที่มันเหมาะสมไปใช่ไหมครับ
วูนฮีลิ่งก็เช่นเดียวกันเกิดบาดแผลขึ้นมาแล้วแผลที่จะหายขึ้นมาเนี่ยร่างกายก็ต้องซ่อมสร้างปรับเปลี่ยนให้พยายามใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะการฝังตัวของตัวเอมบริโอเข้าไปที่ผนังมดลูกของแม่ก็เหมือนกันมันจะต้องปล่อยสารบางอย่างเข้าไปทำลายผนังมดลูกใช่ไหมครับเพื่อตัวเอมบริโอเองจะสามารถฝังตัวเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้แล้วก็ถึงจะดึงเอาตัวที่เป็น circulation บัตร circulation เข้ามาเลี้ยงตัวเอมบริโอใช่ไหมครับเมื่อแม่ให้นมบุตรไประยะนึงแล้วเนี่ยนะฮะก็โรคลูกหย่านมแล้วนะลูกไม่กินนมแล้วแมมเมอรี่แกนตัวนั้นที่มันโตขึ้นมาเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันก็จะไม่มีฮอร์โมนตัวนี้ผลิตออกมาแล้วไอตัวแมมเมอรี่แกนมันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าอินวอลูชันก็จะมีการฝ่อรีบไปเพราะว่าฝ่อรีบก็ต้องอาศัยสารบางอย่างหรือโปรตีนจะเข้าไปทำลายตัวแมมเมอรี่แกนที่มันโตขึ้นมามากกว่าปกติในช่วงที่เราให้นมบุตรใช่ไหมครับประมาณนั้นแล้วก็บอดี้โมเดลลิ่งอันนี้อาจารย์จะสอนในชั่วโมงต่อไปนะครับว่าเออมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็อาศัยการปรับเปลี่ยนกระดูกนี่ซึ่งมันยากนะมันยากกว่าเนื้อเยื่อธรรมดาเนื้อเยื่ออ่อนธรรมดาใช่ไหมครับแอนโจเจเนซิสการเกิดหลอดเลือดใหม่นะฮะอะโพปโทซิสหลังนี้ก็ต้องใช้กระบวนการทิชชูโมเดลลิ่งนะครับภาวะที่เกิดโรคนั้นเราไม่ต้องการนะครับเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการแต่ว่ามันเกิดขึ้นเสมอๆนะส่วนมากจะเป็นภาวะที่มีการอักเสบของร่างกายเช่นมีการปวดตามจอยนะฮะเรียกว่าเป็นอาร์ทไรติสไม่ว่าจะเป็นภาวะที่เป็นออโตอิมมูนดิซีสที่เรียกว่ารูมาตอยด์อาร์ทไรติสหรือว่าภาวะเนื่องจากสูงวัยนะซีนายนะฮะอาร์ทไรติสก็ได้มันก็จะมีการทำลายของกระดูกของจอยนะฮะบริเวณแถวที่ข้อต่อของกระดูกก็เป็นภาวะที่มีการทำลายมากกว่ามีการสร้างเราก็ไม่ต้องการตรงนั้นถูกไหมฮะโรคปริทันก็ทำนองเดียวกันถ้าเรานึกภาพว่าโรคปริทันก็คือ PDL ก็คือจอยชนิดหนึ่งที่เชื่อมระหว่างฟันกับกระดูกก็เหมือนกระดูก2ชิ้นมาต่อกันใช่ไหมฮะมันก็เป็นจอยตรงนั้นก็มีการอักเสบก็ทำให้เกิดการทำลายของ PDL ไปตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะอาจจะพูดต่อไปแล้วก็ในวิชาตรงนี้ในหัวข้อ Tissue Modeling หรือว่าเรื่องBone Modeling เนี่ยก็ต้องบอกว่านักวิจัยทางด้าน periodontal disease เนี่ยเป็นแนวหน้านะฮะเป็นแนวหน้าหมอฟันที่เป็นแนวหน้าในการทำวิจัยทางด้านนี้มายาวนานมากนะแล้วก็สามารถที่จะรู้กลไกการเกิดโรคปริทันได้อย่างค่อนข้างชัดเจนนะในปัจจุบันนี้นะครับตอนสมัยที่อาจารย์เรียนเมื่อประมาณสักหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่รู้นักกลไกการเกิดโรคเป็นยังไงก็คือเหมือนกับแบบมันจิ๊กซอว์มันยังไม่เยอะไงมันมีประมาณ 4-5 ตัวแล้วก็อยู่คนละทิศคนละทางกันก็ไม่เข้าใจว่าโรคปริทันมันคืออะไรแต่ณวันนี้เนี่ยจิ๊กซอว์มันเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพมาแล้วว่าโรคปริทันเนี่ยมันคืออะไรนะฮะต่อไปเรื่อง cancer invasion metastasis นี่ก็พูดไปแล้วนะฮะว่ามันจะสัมพันธ์โดยตรงนะฮะกับการทำลายของเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่งั้นตัว tumor cell ไม่สามารถ invade ลงไปในชั้น connective tissueได้แล้วก็ไม่สามารถมุดเข้าเส้นเลือดแล้วก็ metastasize เข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายได้นะฮะภาวะต่อมาก็คือ osteoporosis ก็คือภาวะโรคกระดูกพรุนใช่ไหมโรคกระดูกพรุนก็เกิดขึ้นมาได้นะฮะในคนที่ผู้หญิงชาวเอเชียเนี่ยจะเป็นบ่อยนะเอเชียแล้วก็ตัวบางๆเล็กๆผอมๆมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยนะฮะก็จะมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนตอนแก่ได้นะครับ atherosclerosis ก็จะมีการทำลายของผนังของเส้นเลือดใช่ไหมฮะเอโอต้าบ้างอะไรบ้างนะของเส้นเลือดหัวใจอะไรต่ออะไรนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดมีพลาคเข้าไปเกาะใช่ไหมมีแผลมีพลาคเข้าไปเกาะแล้วก็ทำให้เส้นเลือดอุดตันขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นภาวะที่ต้องมีการสร้างมีการทำลายมีอะไรวุ่นวายอยู่นั้นพอสมควรทีเดียว dental caries การเกิดฟันผุก็เช่นเดียวกันนะจะต้องมีสารบางอย่างที่เข้าไปทำลายเนื้อเยื่อที่เป็น enamelแล้วส่วนที่เป็นออร์แกนิกแมทริกซ์นี่แหละอินาเมลกับส่วนเดนทีนเนี่ยต้องถูกทำลายไปก็ต้องอาศัยโมเลกุลเหล่านี้แหละเข้าไปทำลายนะฮะที่ชิวอัลเซอเรชันก็เช่นเดียวกันนะฮะนะโปรตีนเนสที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะฮะกลุ่มแรกนะทำงานที่ภาวะที่เป็นกลางที่ pH เป็นกลางก็คือพวก MMP ที่บอกไปแล้วชื่อเต็มของมันก็คือแมทริกซ์แมทโทรโปรตีนเนสนะฮะอีกกลุ่มใหญ่ๆอีกตัวนึงคือซีลินโปรตีนเนสนะฮะแล้วก็มีตัวย่อยของมันนะคือ plasminogen activator ก็จำชื่อก็ดูชื่อผ่านหูผ่านตาไว้ก็แล้วกันแต่ตัวหลักๆสำคัญคือ matrix metalloproteinase ที่สอนในวันนี้ที่ทำงานในภาวะที่เป็น pH เป็นกลางนะครับบางตัวก็โปรตีนเนสบางตัวทำงานภาวะที่เป็นกรดนะฮะเช่น cysteine proteinase aspartic proteinase นะฮะก็จะมีตัวย่อยของมันนะที่เป็น subset ก็เป็น cathepsin B HLS cathepsin D เป็นต้นนะครับ
แต่ MMP นี่สำคัญมากนะฮะ MMP สำคัญเพราะอะไรเพราะว่าเราเจอตัวมันเนี่ยได้ตั้งแต่ตอนที่เป็นเอมบริโอเลย MMP ช่วยมันทำงานแต่การสร้างเอมบริโอแล้วก็ในเนื้อเยื่อของผู้ใหญ่ที่อยู่ในภาวะกำลังมีการปรับเปลี่ยนเนื้อเยื่ออยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้น MMP ก็น่าจะเป็นตัวการที่สำคัญนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันสามารถทำงานใน physiologic pH ได้ก็คือว่าไม่ต้องอาศัยปรับเปลี่ยนร่างกายให้เป็นกรดเป็นด่างอะไรมากมายเลยเนื้อเยื่อที่ pH ปกติเนี่ยมันก็ทำงานได้แล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่ามันสามารถที่จะมีความจำเพาะในการทำลายซับสเตรตนะฮะเช่นบ้ามันอยากจะทำลายคอลลาเจนมันก็จะมีตัวที่ทำลายคอลลาเจนไทป์1ไทป์2ไทป์3อะไรประมาณเนี้ยสเปซิฟิกสำหรับมันไปเลยใช่ไหมฮะไอตัวโปรตีนเนสที่มันไม่ค่อยสเปซิฟิกที่ไม่สเปซิฟิกเลยก็คือพวกเพปซินใช่ไหมทริปซินทริปซินเหล่านี้เนี่ยก็ย่อยไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นโปรตีนแล้วมันก็ย่อยไปเรื่องของมันใช่ไหมในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยหรือในลำไส้ของเราเนี่ยอันนั้นถือว่าซับสเตรตunspecificity ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมี specificity ซึ่งสำคัญมากทำให้มันดูว่ามันอยากจะทำลายอะไรก็ต้องปล่อยสารตัวนั้นออกมาไม่งั้นก็จะมีการมั่วไปหมดเลยเนื้อเยื่อเราคงพังพินาศไปหมดใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญมันต้องมี tightly regulated ก็คือว่ามันจะต้องมีการควบคุมการผลิตนะการผลิตออกมาเนี่ยอย่างแน่นหนาเลยทีเดียวไม่ใช่ปล่อยออกมามากมายมหาศาลแล้วทำลายเนื้อเยื่อของเราซึ่งถ้ามันทำเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่เกิดโรคนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าร่างกายเนี่ยก็ยังปล่อยสารที่ชื่อว่า anti MMP เนี่ยมายับยั้งกระบวนการ remodeling ได้ด้วยถ้าว่ามันมีมากเกินไปมันก็สร้างสมดุลนะปล่อย anti MMP ออกมาหรือตัว inhibitor ออกมาเนี่ยก็ทำงานให้เกิดบาลานซ์กันตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะเนี่ยใน placenta เนี่ยนะฮะในรกเนี่ยมันก็จะมี MMP 1มากเลยที่ติดสีแดงๆน้ำตาลตามเซลล์ของรกเนี่ยนะฮะซึ่งรกต้องมีเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องการที่จะ invade หรือเข้าทำ implant ตัวมันเองเข้าไปในผนังมดลูกของแม่มันจะเข้าไปได้ยังไงมันก็ต้องทำลายไอ้ตัวที่เป็นคอลลาเจนเนื้อเยื่อคอลลาเจนที่อยู่ที่ผนังมดลูกของแม่ก็ปล่อย MMP 1ออกมาซึ่งเป็นคอลลาเจนเนสนะฮะตอนสมัยอาจารย์เรียนปริญญาเอกเนี่ยอาจารย์ทำวิจัยด้านนี้โดยตรงนะฮะอาจารย์ทำในช่วงเอมบริโอนะเอมบริโอตอนช่วงที่มีการพัฒนาการสร้างใบหน้าจำได้ใช่ไหมฮะชั่วโมง craniofacial development ในปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะสอนให้เห็นว่ามันมีการฟิวชั่นกันเพื่อจะสร้างใบหน้ากันใช่ไหมใบหน้าโดยเฉพาะพวกใบหน้าส่วนบนใช่ไหมแม็กซิลลาร์หรือปากบนเนี่ยมันต้องมี lateral nasal prominence medial nasal prominence แล้วก็ maxillary prominence แล้วอาจารย์ก็ลองย้อมดูว่ามันมีโปรตีนที่ชื่อว่า MMP 2ออกมาไหมซึ่งเป็นโปรตีนเนสตัวหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่าติดสีขาวๆเหล่านี้ใช่หมดเลยนะฮะก็แสดงว่ามันถูกผลิตออกมาเพื่อทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนเนื้อเยื่อตอนช่วงที่มีกระบวนการฟิวชั่นนะฮะเกิดขึ้นแล้วก็มีการเอาท์กรอสของตัวเอมบริโอนะฮะเราสามารถเจอได้เยอะเลยนะฮะที่แมนดิเบิลนะฮะตอนที่มีการสร้างแมนดิเบิลแล้วก็เซคันด์บรานคิอัลก็เยอะนะครับแล้วก็คือนี่เป็นภาพของเอมบริโอที่เราเห็นว่าตัวที่ด้านข้างๆด้านข้างๆของมันของเอมบริโอเนี่ยก็มีการผลิตเข้ามาค่อนข้างเยอะเพื่อจะทำหน้าที่ให้มันมีการขยายรูปร่างออกไปข้างๆให้ได้ตอนช่วงที่เป็น facial development นะครับไอเนี่ยตอนที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็น่ากลัวนะมะเร็งก็จะต้องมีการสร้าง MMP ตลอดเวลานะเพื่อที่จะมันจะต้อง invade เข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายให้ได้เนี่ยมาเรียนรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราถึงได้เห็นคุณค่าของมันว่าเรามีความรู้ทางด้านbasic molecular biology ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องหาทางป้องกันใช่ไหมปัจจุบันนี้พวกนักวิทยาศาสตร์ก็ฉลาดมากเรารู้ MPP 2มันสามารถมันผลิตในพวกมะเร็งเหล่านี้เราก็หา inhibitor ต่อตัวนี้เข้าไปสิมันจะได้ไม่เกิดกระบวนการmetastasis ต่ออะไรเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็มียาหลายๆตัวถูกผลิตออกมาซึ่งอาจจะพูดท็อปิกตอนนี้ในชั่วโมงหลังนะฮะในชั่วโมงท้ายชั่วโมงของวันนี้เนี่ยแหละ MPP 8ก็เหมือนกันนะฮะก็จะเจอใน breast cancer เยอะมากเพราะฉะนั้น breast cancer ก็เป็นมะเร็งชนิดนึงที่มีความรุนแรงสามารถที่จะมีการ invasion แล้วก็มีการ metastasis ผสมต่างๆของร่างกายได้นะครับ MMP family นะครอบครัวของมันเนี่ยมีมากมายหลากหลายนะฮะเท่าที่เจอก็มีประมาณ28ตัวนะฮะแบ่งออกเป็น6กลุ่มนะฮะตามรูปร่างโครงสร้างของมันมีความเหมือนกันไหมนะฮะแล้วก็มี substrate specificity ใกล้เคียงกันหรือไม่นะฮะกลุ่มแรกชื่อว่า collagenase นะหรือ collagenases ก็มีตัวอย่างเช่น MMP 1 8 13 18กลุ่มที่2ชื่อว่า gelatinases นะก็เป็น MMP 2 9 stromalysin นะก็จะเป็น MMP 30 11
และ transmembrane domain ก็จะมีหรือเรียกว่า MTMP เนี่ยตัวนี้จะเป็นกรณีพิเศษนิดนึงนะ transmembrane domain เนี่ยมันจะอยู่ที่ผิวเซลล์ตัวอื่นนี่ถูกผลิตออกมาแล้วออกนอกเซลล์หมดแต่ว่า transmembrane ผลิตออกมาแล้วจะมาอยู่ที่ผิวเซลล์นะเป็นชนิดพิเศษของมันนะตัวถัดมากลุ่มถัดมาคือ matrix lysin นะก็มี MP7 MP26 อะไรเงี้ยนะฮะตัวอื่นๆที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ก็มี MP12 19ถึง23 MP27 MP28 แล้วก็รวมถึง MP20 ซึ่งมีชื่อเรียกว่า enamelysin ซึ่งพอมีชื่อตรงนี้ทุกคนก็พอจะเดาได้ใช่ไหมว่าตัว MP20 หรือ enamelysin มันต้องทำหน้าที่ย่อยสลายอะไรก็ย่อยสลาย enamel นะฮะส่วน organic matrix ของ enamelนักศึกษาสามารถเข้าไปดูในตารางตัวนี้ได้นะครับดูอาจารย์จะสอนเป็นคลิปนะเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะกลับเข้าไปดูได้ตลอดเวลาว่า MP1 คืออะไรมีชื่อเรียกว่าอะไรแล้วก็สามารถที่จะซับสเตรตอะไรที่มันสามารถเข้าไปทำลายได้ในประมาณที่เป็นต้นคุณก็สามารถมี reference ตรงนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะก็เนี่ย enamelysin ตัวที่20ใช่ไหมก็มีการสามารถในการที่ทำลายอะเมโลเจนินได้ซึ่งเป็นออร์แกนิกแมทริกซ์ที่เราเจอได้ที่ที่ enamel นะครับนะ MMP ก็จะมีสูตรโครงสร้างโมเลกุลประมาณนี้นะฮะก็คือว่าอย่างน้อยจะต้องมี2โดเมนนะคือโปรแพปไทด์นะโปรแพปไทด์โดเมนสีฟ้าๆแล้วก็ตัวที่เป็นคาทาลิติกโดเมนแล้วก็มีซิงค์นะซิงค์ซึ่งเป็นสังกะสีเนี่ยนะฮะเป็นโลหะอยู่ตรงนี้ด้วยต้องมีนะซิงค์เนี่ยเป็นโลหะที่สำคัญมากที่มาคู่กับ MMP นะถ้าไม่มีซิงค์ MMP จะทำงานไม่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นคาทาลิติกโดเมนตรงนี้อย่างน้อยต้องมีตรงนี้นะต้องมีตรงนี้ไปนะฮะนะแล้วก็อาจจะมีตัวอื่นๆเพิ่มยาวเป็นหางว่าวขึ้นมาได้นะอาจจะมีฮีโมเพ็กซินไลโดเมนนะอาจจะมีทรานสเมมเบรนโดเมนนะทรานสเมมเบรนโดเมนด้วยก็ได้นะแต่ทุกตัวจะต้องมีโปรแพปไทด์นะแล้วก็มีตัวที่เป็นคาทาลิติกโดเมนนะฮะสิ่งที่ควรจะต้องรู้ก็คือว่าในภาวะที่ตัว MMP ถูกสร้างขึ้นมาในครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ถูกปล่อยออกมาข้างนอกเซลล์เนี่ยนะฮะโปรแพปไทด์ยังคงอยู่และโปรแพปไทด์ตัวนี้เนี่ยมันจะไปปิดบังนะมันจะไป cover นะส่วนที่เป็นคาทาลิติกโดเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว MMP ที่ถูกปล่อยมาครั้งแรกจะอยู่ในสภาพที่เป็น latent form หรือเป็นภาวะที่เป็น inactive form เนี่ยไม่ทำงานนะฮะมันต้องอาศัยตัว activator นะ activator บางตัวเนี่ยจะไปตัดนะส่วนโปรแพปไทด์ออกไปแล้วทำให้ส่วนคาทาลิติกโดเมนเนี่ยมันเผยผึ่งออกมาหรือ expose ออกมาแล้วสามารถที่จะเข้าไป cleave นะไปตัดเหมือนกันไกลเนี่ยไปตัดตัว extracellular matrix ได้นะฮะซึ่งต้องอาศัยทั้งซิงค์แล้วก็คาทาลิติกโดเมนที่ว่าตรงนี้ที่เป็นสีแดงก็สีส้มๆสีเหลืองตรงนี้นะฮะมันเข้าไปตัดได้นะฮะตัวของมันเนี่ยจะมีรูปร่างเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนี่ยบอมบอมอย่างเงี้ยนะฮะก็คอยตัดนะคอยตัดและตัวที่ECM มันก็จะเข้ามาในร่องตรงนี้นะฮะเช่นคนเดียวกันยกตัวอย่างเช่นคอลลาเจนเข้ามาในร่องตรงนี้ก็ถูกตัดออกไปเป็นสองส่วนไปนะฮะอันนี้คือรูปร่างที่เป็นลักษณะรูปร่างหน้าตาของคาทาลิติกโดเมนก็จะเห็นว่าซิงค์อยู่ตรงกลางแล้วก็เหมือนบ่อมเป็นหลุมเข้าไปใช่ไหมเป็นหลุมเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับก็รอให้ถ้ามันเผยผึ่งขึ้นมามันก็ทำงานในการที่จะตัดซับสเตรทที่มันเหมาะสมได้นะครับการตัดของมันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเนทีฟคอลลาเจนหรือเป็นคอลลาเจนที่ปกติดีเนี่ยนะฮะเขาเรียกเนทีฟคอลลาเจนใช่ไหมมันถ้าต้องการจะตัดตรงเนี้ยต้องอาศัย MMP 1นะตัวอย่าง183เนี่ยก็จะตัดออกมานะแบ่งออกไป2ส่วนนะมันไม่ตัดตรงกลางนะมันตัดส่วนท้ายมันตัดออกมาเป็น2ส่วนที่ไม่เท่ากันอย่างที่เห็นในภาพตรงนี้นะครับแล้วก็ MMP 13ก็จะมีช่วยทำหน้าที่ในการตัดส่วนที่เป็น N terminal ออกไปด้วยนะตัดตรงนี้ออกไปนะแล้วก็พอออกตัดออกมาแล้วเป็นส่วนๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็จะมีความยาวประมาณ1ใน4อีกส่วนหนึ่งก็มีความยาวประมาณ3ใน4นะมันไม่ได้ตัดตรงกลางนะมันตัดข้างๆก็แปลกดีเหมือนกันในตัว triple helix ที่มันตัดนะฮะต่อมาเนี่ยพออยู่ในภาวะตรงนี้ให้มันตัดเป็น2ท่อนแล้วเนี่ยตัวคอลลาเจนที่เป็น native form เนี่ยก็จะอยู่ในภาวะที่เรียกว่า denature ถูก denaturation ไปนะโดยการใช้ตัวนี้ตัดเนี่ยภาวะตรงนี้เรียกว่าเจลาตินนะส่วนของคอลลาเจนตอนนี้ไม่ใช่เป็นคอลลาเจนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาเรียกว่าเจลาตินหรือที่เราเรียกว่าเจโลนั่นเองเจโลที่เราได้มาจากกระดูกสัตว์แล้วเรามากินกันเนี่ยมันก็คือส่วนของ
คอลลาเจนที่เขาเอาไปต้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในกระบวนการดีเนเทเรชันก็กลายเป็นเจลาตินขึ้นมาเจลาตินก็ถูกตัดต่อไปด้วยเจลาตินเนสเซสใน MP2 MP9 อะไรประมาณนี้นะฮะก็ตัดออกไปหลายส่วนเลยทีเดียวอาจจะคอลลาเจนเนส3นะหรือ MP13 ก็เข้ามาตัดได้ด้วยเหมือนกันนะก็เป็นเส้นเล็กๆตอนนี้ก็กลายเป็นตัวที่เป็นทริปเปิลเฮลิกซ์มันก็จะเคลียร์ออกไปกลายเป็นกรดอะมิโนแอซิดก็เป็นสมอลเพปไทด์ไปนะตอนนี้ก็ตัวคอลลาเจนตอนที่อยู่แรกๆก็ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์อย่างที่เห็นในภาพนี้ไปแล้วโดยกลไกแบบนี้นะครับทีนี้การควบคุมการผลิต MMP เนี่ยสำคัญมากสำคัญมากๆอย่างที่บอกไปแล้วว่าผลิตมากเกินไปไม่ดีผลิตน้อยเกินไปไม่ดีนะอะไรหลักที่จะไปช่วยในการที่ผลิตก็คือว่าต้องมีตัวอินดิวเซอร์นะตัวต้องมีการกระบวนการอินดักชันจากสารภายนอกเซลล์เข้าไปจับที่รีเซพเตอร์แล้วเข้าสู่กระบวนการ signal transduction ให้เซลล์ตัวนั้นเนี่ยเกิดกระบวนการ gene expression ตรงนี้อาจารย์แผนสอนมาปีที่แล้วใช่ไหมฮะเรื่อง signal transduction พูดไปแล้วเนาะคุณจะเข้าใจมากขึ้นว่าเช่นไซโตไคน์ growth factor chemical agent นะ physical stress นะเช่นเราออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะมีผลทำให้ไปกระตุ้นทำให้มีการทำลายของเนื้อเยื่อได้ใช่ไหมฮะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าออกกำลังมากเกินไปออกกำลังกายมากเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมฮะโทษนะครับก็จะไม่ดีมันก็จะมีการทำลายเนื้อเยื่อร่างกายได้หัวใจก็เหมือนกันถ้าเราวิ่งมาราธอนบ่อยๆเนี่ยหัวใจก็จะต้องทำงานเยอะมากก็อาจจะเป็น physical stress ตัวนี้แหละที่จะไปกระตุ้นทำให้เกิดมีการทำลายปล่อยเพราะ MMP ออกมาก็ทำลายเนื้อเยื่อหัวใจได้ก็ต้องมีความระมัดระวังทำอะไรอย่างมากเกินไปนะ moderation ดีที่สุดนะครับactivated oncogene ก็เหมือนกันก็กระตุ้นเซลล์มะเร็งนะให้หรือเซลล์บางตัวเนี่ยให้ผลิต MMP ออกมาเพื่อทำให้เกิดกระบวนการ metastasis ได้ใช่ไหมแล้วก็การ interaction กับ ECM บางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการกระตุ้นปล่อย MMP ออกมาได้นะครับอันนี้ก็ให้ดูภาพยกตัวอย่างเช่นนะอินโทรเลคิน1มันจะถูกพูดเสมอนะแล้วก็ tumor necrosis factor ไม่ว่าจะเป็น alpha betaTransforming growth factor beta alpha พวกเหล่านี้เนี่ยก็จะมากระตุ้นนะพวกเหล่านี้คือไซโตไคน์ใช่ไหมก็จะมากระตุ้นเซลล์อาจจะเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวก็ได้นะให้ปล่อย MMP ออกมาซึ่งตอนแรกอาจจะเป็น อยู่ในภาวะที่เป็น inactive หรือ latent form ที่พูดไปแล้วว่าตัวโปรเพปไทด์ยังไม่ถูกตัดใช่ไหมมันก็ยังปิดบังนะตัวไอ้ catalytic domain ก็ไม่ถูกยังไม่ expose ออกมาใช่ไหมแต่ activator ก็จะเข้าไปตัดไอ้ property ออกมาก็กลายเป็น active MMP ก็ active MMP ก็จะเข้าไปทำลาย intact collagen ให้กลายเป็น denature collagen เหมือนอย่างภาพที่เราให้ดูตรงนี้จำได้ใช่ไหมฮะก็เป็น active form ก็สามารถที่จะมาตัดตรงนี้เป็น2ส่วนได้ใช่ไหมครับนะทีนี้ร่างกายอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีกลไกที่มันเป็น counter balance ก็คือว่าสามารถที่จะเข้าไปจับยั้งกระบวนการตรงนี้ให้ได้ร่างกายก็จะสร้างสารตัวหนึ่งชื่อว่า tissue inhibitor of matrix metalloproteinase หรือ TIM นะ TIM จะมี1 2 3 4มันสามารถจับนะ binding กับ active MMP หรือ latent MMP ก็ได้นะก็จะไปทำให้2ตัวเนี่ยไม่ทำงานก็จะยับยั้งเพราะฉะนั้นมันจะช่วยทำให้เกิดภาวะสมดุลขึ้นมาว่าถ้าไอ้ตรงเนี้ยถูกสร้างขึ้นมามากแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว TIM ก็จะไปช่วยทำให้ตรงเนี้ยมันไม่ทำงานอีกต่อไปนะเดี๋ยวพูดเรื่อง TIM ต่อไปซึ่งเป็นหัวใจสำคัญมากๆในการที่เราจะนำไปสู่การผลิตยาที่มารักษาโรคต่างๆที่มันสัมพันธ์กับทิชชูโรมันเดลิ่งเนี่ยนะฮะอันนี้อาจารย์จะขออนุญาตข้ามไปใครสนใจก็มาดูกันเองแล้วกันนะครับนะการ activation ของ latent MMP เนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีโปรเพปไทด์อยู่ใช่ไหม activator นี่มีหลายตัวมากเลยเช่น serine proteinase ที่เราพูดไปแล้วตอนต้นชั่วโมงใช่ไหม plasminogen activator หรือ plasmin เนี่ยนะฮะแล้วก็ tissue calicrinฟิวรินเนี่ยอยู่ที่ผิวเซลล์สามารถที่จะตัดไอส่วนที่เป็นโปรเพปไทด์ได้แบคทีเรียบางชนิดก็จะปล่อยแบคทีเรียโปรตีนเนสออกมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้นะฮะแมสเซลก็จะปล่อยทริปเทสสามารถทำงานตรงนี้ได้แล้วก็ MMP ตัวอื่นเนี่ยด้วยกันเองเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะมาอย่าง MMP 7อาจจะมาสามารถที่จะมาตัดตัวที่4อะไรประมาณเนี่ยมันก็เป็นลูปในวงจรที่มันกระตุ้นกันไปกระตุ้นกันมาได้นะฮะกลไกของมันก็จะซับซ้อนอย่างที่เห็นในภาพนะ MTMMP เนี่ยมักจะเป็นตัวที่เป็น activator นะฮะเขาก็จะไปตัดนะทำให้เกิดโปรเพปไทด์ทำให้คอลลาเจนเนสเนี่ยทำงานได้หรือ MP13 ทำงานไ
หรือ GDNSA หรือ MP2 เนี่ยทำงานได้เป็นต้นอะไรประมาณนี้แต่ก็มีอีกหลายตัวที่โยงใยสามารถที่กระตุ้นตัวนี้ตัวนี้สร้างตัวนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มการกระบวนการ activator ที่ซับซ้อนมากๆเลยนะครับ MMP สัมพันธ์กับโรคปริทันอย่างไรนะฮะตรงนี้สัมพันธ์มันใกล้เคียงทันตแพทย์มากเลยว่าทันตแพทย์เนี่ยเป็นหัวหอกนะเป็น frontier เลยนะฮะในการที่จะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาแล้วก็แพทย์ในสาขาอื่นๆเนี่ยใช้ความรู้ของเราเนี่ยที่ทันตแพทย์เราสะสมมาเนี่ยไปใช้รักษาโรคมะเร็งไปใช้รักษาโรคตาได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่เป็นความภาคภูมิใจของวิชาชีพทันตแพทย์นะฮะแต่เริ่มต้นเนี่ยเมื่อปี1962นะ Gross กับ LaPierre เนี่ยเขาค้นพบนะฮะ tadpole collagenase หรือ MP1 ขึ้นมาเป็นครั้งแรกซึ่งเราจำได้ใช่ไหมแท็กโพก็คืออะไรก็คือลูกออสที่ยังมีหางอยู่ใช่ไหมฮะต่อมาในกระบวนการเมตามอร์โฟซิสจากลูกออสมันจะต้องกลายเป็นตัวกบใช่ไหมหางจะต้องหลุดออกไปหางจะหลุดออกไปง่ายๆได้อย่างไรหางส่วนมากของหางเนี่ยมันจะเป็นคอลลาเจนใช่ไหมฮะมันจะต้องถูกทำลายไปโดย MMP1 เพราะฉะนั้นที่หางของแท็กโพเนี่ยจะมีคอลลาเจนเนสถูกสร้างขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลในช่วงที่เกิดกระบวนการเมตามอร์โฟซิสของกบนะฮะเขาก็สามารถที่จะสะสมเป็นตัวคอลลาเจนเนสขึ้นมาได้แล้วก็พิสูจน์ในห้องปฏิบัติการว่ามันสามารถที่จะเอาไปย่อยสลายพวกคอลลาเจนได้จริงใช่ไหมฮะแล้วก็อีก4ปีต่อมานะกลุ่มทันตแพทย์ของฟูลเลอร์เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะค้นพบ human gingival collagenase ได้นะเก่งนะเนี่ย4ปีเท่านั้นเองกลุ่มทันตแพทย์ก็สามารถที่จะเจอไอตัวคอลลาเจนเนสได้ที่ GCF นะGingival Cribicular Fluid หรือน้ำเหลืองเหงือกได้ซึ่งตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่รับผิดชอบการทำลายเนื้อเยื่อปริทันนะช่วงแรกๆก็จะเป็นโรค Gingivitis ต่อมาก็จะเป็นโรค Periodontitis นะฮะก็ถือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหลักฐานนะ significant มากเลยนะฮะว่า MP เนี่ยมีบทบาทมากในการที่ทำให้เกิดโรคปริทันมีการทำลายโรคของเนื้อเยื่อปริทันนะฮะกลไกของมันก็ประมาณอย่างที่เห็นในภาพนะก็คือว่านะก็ประมาณว่าเริ่มต้นจากแบคทีเรียที่อยู่ในพลาคือถ้าไม่มีเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะไม่มีภาวะเกิดการทำลายเนื้อเยื่อปริทันออกไหมฮะมันต้องมีพลาซึ่งในเซลล์มีแบคทีเรียที่มันเป็นกรัมเนกาทีฟใช่ไหมพวกไอพีจิงจิบาลิสอะไรประมาณนี้เนี่ยหรือพวกไอเอเออะไรประมาณเนี้ยซึ่งพวกเหล่านี้เนี่ยเซลล์วอลของมันเนี่ยมันจะปล่อยสารพิษออกมาได้ใช่ไหมเอนโดท็อกซินเนี่ยมันก็จะไปที่มีชื่อว่า LPS จำได้ใช่ไหมฮะมันจะไปทำมันไอตัว LPS เนี่ยจะมีคุณสมบัติเนี่ยไปกระตุ้นให้โมโนไซต์เนี่ยปล่อยนะไซโตไคน์ออกมานะยกตัวอย่างเช่นอินเตอร์โลคิน1เนี่ยออกมาอินเตอร์โลคิน1เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไปอินดิวเซอร์นะไปทำให้จิงจิวอลเซลล์หรือแมคโครฟาจปล่อย MMP ออกมาได้มากมายมหาศาลในตำแหน่งที่เกิดโรคปริทันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งพลาสไปอยู่นานเนี่ยไอตัว MP ก็ถูกปล่อยออกมาเรื่อยถูกปล่อยออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการทำลายคอลลาเจนไฟเบอร์ที่อยู่แถวๆนั้นก็เป็นโรคปริทันเกิด PDL degradation เกิด bone resorption ในกระบวนการ bone resorption และเกิดการทำลายกระดูกเนี่ยจะพูดในชั่วโมงต่อๆในชั่วโมงต่อไปที่เป็นเรื่อง bone remodeling นะครับMMP กับโรคปริทันเนี่ยก็ยังทำมีคนศึกษากันเยอะมากแล้วก็เจอ strong นะ evidence เลยนะครับความสัมพันธ์ว่ามันเจอ MMP มากมายนะโดยเฉพาะ MMP 8นะ MMP 8ก็คือ collagenase ชนิดหนึ่งเนี่ยมันเจอแถวพวกไอ้ neutrophil มากๆแถวที่บริเวณ GCF เนี่ย neutrophil ก็จะไป MMP 8ออกมาใน GCF แล้วก็ทำลายเนื้อเยื่อปริทันนะก็จะถูกปล่อยออกมามากมากมายตอนที่เป็นโรคปริทันอักเสบแล้วน้อยกว่าตอนที่เป็นโรค gingivitisแล้วเพราะว่าปกติอาจจะมีปล่อยเข้ามานิดหน่อยเท่านั้นเองนะการศึกษาของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวคล้ายๆเป็นสตริปเนี่ยแย่เข้าไปในร่องเหงือกใช่ไหมฮะแล้วก็เอาเราก็ดูดซับไอ้ตรงน้ำเหลืองเหงือกเนี่ยเอามาตรวจดูเขาสามารถตรวจได้นะปริมาณนิดหน่อยก็ตรวจได้แล้วดูว่า MP8 มีมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวพูดถึงประเด็นนี้ต่อไปนอกเหนือจาก MP8 แล้วตัวที่รับผิดชอบในการทำลายเนื้อเยื่อปริทันก็จะมี MP9นะฮะ MP9 MP13 MP14 ทิมบันซึ่งควรจะช่วยในการป้องกันใช่ไหมก็เกิดสร้างขึ้นมาน้อยขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นก็เสียสมดุลนะฮะเสียสมดุลในการสร้างและก่อการทำลายนะครับก
ก็มีคนเอามาใช้ในเชิงคลินิกได้นะเพราะว่าอยากจะตรวจดูซิว่าตรงน้ำเหลืองเหงื่อของคนไข้คนนี้เนี่ยมี MMP 8มากน้อยขนาดไหนใช่ไหมเขาก็ผลิตเทสออกมาชื่อว่า Chair Side Dipstick Test เนี่ยซึ่งสามารถตรวจ MMP 8ได้นะฮะก็แย่ตัวสตริปเนี่ยเข้าไปในร่องเหงือกเนี่ยแล้วก็ดูว่ามันตรวจพบ MMP 8หรือไม่นะถ้ามี MMP 8ก็จะเกิดมีแบรนด์2แบรนด์เกิดขึ้นมาอย่างที่เห็นในภาพตรงนี้นะฮะถ้ามีแบรนด์เดียวนะถ้ามีแบรนด์เดียวก็แสดงว่าไม่เป็น negative result นะฮะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูใช่ไหมแป๊บนึงนะครับนะถ้ามีแบรนด์เดียวตรงนี้เนี่ยก็เป็น negative result ต้องมี2แบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเทคนิคอันนึงในการตรวจเหมือนคล้ายๆเราตรวจเทสในปัสสาวะของผู้หญิงเนี่ยจะรู้ว่าท้องหรือเปล่ามันต้องมี2แบรนด์ใช่ไหมถึงจะท้องอะไรประมาณเนี่ยคล้ายๆกันเทคนิคคล้ายๆกันนะเอาละทีนี้เรามาดูถึงเรื่องMMP inhibitor นะการยับยั้ง MMP นะว่ามีอะไรบ้างโดยทั่วไปและ MMP นะถูกยับยั้งได้โดยสาร2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งผลิตขึ้นมาในร่างกายเรียกว่า endogenous MMP inhibitor นะซึ่งตัวแรกก็คือ TIM ซึ่งอาจารย์พูดไปแล้วใช่ไหมฮะอีกตัวหนึ่ง alpha 2 macroglobulin ในตัวนี้อาจารย์จะไม่พูดมากนะฮะกลุ่มถัดมาคือ exogenous type เนี่ยก็จะเป็นพวกที่สังเคราะห์ขึ้นมานะ synthetic inhibitor นะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง theta cyclin นะซึ่งอันนี้สัมพันธ์กับทันตแพทย์ที่เราใช้ยาตัวนี้บ่อยแต่เราต้องรู้ว่ามันมีคุณสมบัติแอนตี้เอ็มเอ็มพีได้ด้วยเดี๋ยวพูดตรงนี้ต่อไปแล้วก็ตัวที่เป็นแอนาล็อกของมันนะฮะตัวที่เป็นสร้างขึ้นมาใกล้เคียงกับตัวที่เป็นเตต้าไซคลินเรียกว่าเตต้าไซคลินแอนาล็อกใช่ไหมเรามาดูทิมก่อนนะทิมมี4ตัวนะทิมมี4ตัวแล้วก็ทั้ง4ตัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็สามารถบล็อกได้เอ็มเอ็มพีทุกชนิดเลยเพียงแต่ว่าบางตัวเนี่ยบล็อกได้ดีกว่าบางตัวเท่านั้นเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นทิม2หรือทิม3เนี่ยนะฮะทิม2ทิม3เนี่ยที่ไม่ใช่ทิม1นะก็มีความสามารถที่จะยับยั้ง MTMP ได้เก่งนะทิม1เนี่ยก็จะยับยั้งตัวนี้ได้ไม่เก่งถึงแม้ว่าจะยับยั้งได้บ้างแต่ก็ไม่เก่งเท่าทิม2ทิม3เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นรูปร่างโครงสร้างโมเลกุลของทิมนะฮะทิมเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายๆเป็นลิ่มนะเป็นลิ่มอย่างเงี้ยนะฮะเราจำได้ใช่มั้ยว่าส่วนของไอ้คาทาลิติกโดเมนของไอ้ MMP เนี่ยมันจะเป็นหลุมใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี่ยมันจะเป็นริมสอดเข้าไปข้างในตรงนี้พอดีเลยนะฮะมันจะไปจับกับไอ้ตัว MMP แบบ1ต่อ1นะฮะ non covalent bond นะครับแล้วรูปร่างคล้ายเวชหรือริมอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยมันจะไปฟิตเข้าไปอยู่ในตรง active site พอดีเลยตรงเคลฟตรงนั้นนะฮะแล้วก็สามารถที่จะไปดึงนะคีเลนตัวซิงออกมาซิงถ้าเป็นโครงสร้างหลักนะเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นเสาหลักของไอ้ MMP โมเลกุลแล้วพอถูกดึงมาปุ๊บไอ้ตัวโมเลกุลก็คอลแลปส์มาได้เลยนะฮะก็จะคอลแลปส์แล้วก็ไม่สามารถที่ทำงานได้นะฮะนอกจากนั้นแล้วตัวมันเองทิมก็จะขับน้ำนะ expel water molecule ออกจากตัว MMP ด้วยก็ยิ่งทำให้การทำงานรูปร่างโครงสร้างมันก็พังสลายลงไปใช่ไหมฮะตัวที่ทำงานได้ดีคล้ายๆกับทิมก็คือเอตตานะฮะเอตตาเนี่ยเป็นซิงคิเลเตอร์นะแล้วก็รวมทั้งแคลเซียมคิเลเตอร์ซึ่งมันเจอได้ในทั้งซิงทั้งแคลเซียมเนี่ยเป็นโลหะที่เจอได้ในแคลเซียมจะเป็นโลหะหรือเปล่าเป็นไอออนที่เจอได้ในโมเลกุลของ MMP นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเอตตาเนี่ยก็จะไปดึงตัวนี้ออกมาได้นะแต่ว่าเอามาใช้ในมนุษย์ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันท็อกซิกเกินไปใช้ไม่ได้ก็ต้องผลิตตัวอื่นออกมาแทนที่ก็จะมีตัวไฮดรอกซามิกแอซิดเดอริเวทีฟนะตัว GM 6001เนี่ยเอามาใช้ในการรักษาโรคคอเนียลอัลเซอเรชันนะบัตติมาสตัดเนี่ยก็เอามาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งนะฮะป้องกันนะมันเป็นตัวที่เป็นแอนตี้แอนจิโอเจเนซิสก็ทำให้ไม่เกิดการทำให้เป็นป้องกันการเกิดหลอดเลือดใหม่นะนี่ก็สอนในชั่วโมงเรื่องไอแอนจิโอเจเนซิสอาจารย์สอนแล้วใช่ไหมในชั่วโมงไอแคนเซอร์ในปีที่แล้วนะไปอ่านดูตัวเองเนาะอันนี้เป็นสูตรโมเลกุลของบัตติมาสตัดเนี่ยก็สามารถที่จะไปบล็อกตัว MMP ได้นะก็เป็นเนี่ยเป็นความรู้ตรงเนี้ยมาผลิตยามาได้มากมายหลายตัวเลยทีเดียวนะฮะทีนี้กลับมาที่ Theta Cyclin Theta Cyclin เนี่ยเป็นความบังเอิญนะเพราะเรารู้ว่า Theta Cyclin เนี่ยเดิมเนี่ยใช้เป็น broad spectrum นะ antibiotic ใช่ไหมเป็นยาปฏิชีวนะยับยั้งทั้งกรัมเนกและกรัม positive bacteria ได้หมดเลยนะฮะแล้วก็เอามาใช้หลากหลายมากมายนะสมัยก่อนใช้บ่อย
จนฟันเป็นเตต้าไซคลินสแตนดิ้งเลยนะตอนหลังก็ไม่ใช้แล้วในเด็กใช่ไหมฮะในช่วงที่มีการพัฒนาของฟันเราจะไม่ใช้เนาะเตต้าไซคลินก็จะมีบทบาทในรักษาโรคหลายๆชนิดเลยทีเดียวในเชิงที่มันเป็นยาปฏิชีวนะแต่ว่าในการทดลองอันนึงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น watershed experiment นะฮะก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพลิกไปเลยพลิกโฉมไปเลยนะก็คือว่าทำให้รู้ว่าตัวเตต้าไซคลินเนี่ยนอกเหนือจากมีคุณสมบัติเป็นยาปฏิชีวนะแล้วเนี่ยมันยังมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ MMP ได้อีกด้วยนะต้านการอักเสบได้อีกด้วยนะที่เขารู้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไปทดลองในหนูนะในหนูที่เป็นโรคเบาหวานแล้วหนูพวกเหล่านี้เนี่ยเจอร์มฟรีก็คือเลี้ยงในภาวะที่ไร้เชื้อไม่ได้ติดเชื้อใดๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้แอนติบอติกไปเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีผลอะไรใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าเราให้แอนติบอติกไปเตต้าไซคลินตัวนี้ไปเนี่ยมันทำให้เกิดการยับยั้งการอักเสบในหนูตัวนี้ได้เขาก็ถึงได้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงยับยั้งได้ก็ในที่สุดก็นำมาสู่ค้นพบว่าเตต้าไซคลินยังมีคุณสมบัติในการเป็นแอนติเอ็มเอ็มพีได้อีกด้วยนะครับข้อความรู้ตัวนี้ก็สำคัญมากๆเลยนำมาสู่ผลิตยานะฮะเอามารักษาโรคปริทันนะฮะยาที่ใช้ได้ดีมากก็คือพวกกลุ่มโดซิไซคลินไมโนไซคลินนะฮะโดยเฉพาะถ้าเอามาใช้ในการรักษาโรคปริทันเราไม่หวังผลแอนติบอติกนะฮะเพราะเราอาจจะใช้อินสตูเมนเซชันสเกลลิ่งอะไรเงี้ยไปได้เราฆ่าเชื้อโดยวิธีอื่นได้แล้วเราก็ให้โลโดสโดซิไซคลินเพื่อหวังผลแอนติเอ็มพีเราก็จะให้20มิลลิกรัมเช้าเย็นนะเขาเรียก LDD เนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็ผลิตยาออกมาแล้วชื่อว่า Prostat นะเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะสั่งยาตัวนี้ได้เลย FDA approve แล้วสามารถที่จะให้คนไข้ในกรณีที่ช่วงหนึ่งให้เขากินไปช่วงที่เป็นภาวะประทานอักเสบเยอะๆเนี่ยให้กิน LDD ไปได้นะครับ Prostat ก็หน้าตาก็ประมาณนี้แหละนะก็คือว่าตัวเอนไซม์ MMP อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็ใส่ตัวโปรสตัตเข้าไปบล็อกนะฮะเพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่สามารถที่จะทำลายเนื้อเยื่อตรงนี้ได้แล้วคุณก็ต่อจากนั้นคุณก็มีเวลาในการที่จะขูดหินปูนไปคุณก็สเกลลิ่งไปอะไรไปใช่ไหมรูทเพลนนิ่งไปก็ทำให้ตรงนี้อักเสบน้อยลงได้นะครับแล้วก็นำไปสู่เตต้าไซคลินแอนาล็อกนะก็คือว่าผลิตตัวอนาล็อกออกมาซึ่งก็จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเตต้าไซคลินแต่ว่าเขาสามารถที่จะ modify บางอย่างนะทำให้มันมีคุณสมบัติบางอย่างขึ้นมาได้ตัวนี้เขาจะมีชื่อเรียกว่า CMT หรือ chemically modified เตต้าไซคลินมีทั้งมี10ตัวนะ 1-10 ตัวโดยทุกตัวเนี่ยมีคุณสมบัติในการบล็อก MMP หมดเลยนะแล้วก็ไม่มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียนะมีแค่ anti MMP แต่ไม่มี anti bacteria ทั้ง9ทั้งหมดนะยกเว้น CMT 5ตัวเดียวเท่านั้นเองซึ่งคุณสมบัติจะกลับกันนะ CMT 5จะมีคุณสมบัติในการที่เป็นแอนตี้แบคไมโครเบียลเท่านั้นแต่ไม่มีแอนตี้ MMP เขาผลิต CMT 5มาเพื่ออะไรก็เพื่อจะมาเป็นตัวคอนโทรลในการวิจัยนะใช้อาจจะใช้ CMT 1ไปหรือถือว่า CMT 5ใส่เข้าไปแล้วมีผลแตกต่างกันไว้อะไรประมาณนี้นะปัจจุบันนี้มียาออกมาเยอะแยะมากมายที่ออกมาที่เป็น CMT เอามารักษาโรคต่างๆยกตัวอย่างเช่น CMT 8นำไปใช้ในการรักษาโรคกระดูกพรุนนะฮะแล้วก็ CMT 3ที่มีชื่อเรียกว่า Metastat เนี่ยนะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันจะยับยั้งนะ Metastasis ได้เนี่ยในกลุ่มพวกอันนี้จะเป็น Phase Clinical Trial แต่คิดว่าตอนนี้อาจจะมีแล้วเอามาใช้แล้วนะในการรักษาโรคคาร์โพซิสซาโคมาเป็นต้นใช่ไหมมันจะยับยั้งนะ MP 1 2 8 9 13ได้นะอันนี้ก็น่าติดตามนะว่ามันใช้งานได้จริงหรือไม่ซึ่งถ้ามันใช้งานได้จริงเนี่ยมันก็เป็นตัว choice ตัวหนึ่งในการที่จะมารักษาโรคปริทันจริงนะเพราะโรคปริทันเนี่ยมันเกิดจาก MP 8เป็นหลักใช่ไหมฮะ Neovastat เนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะ natural MP inhibitor เนี่ยนะฮะนี่สกัดมาจากชาร์คคาทิเลชนะฮะบางคนนักศึกษาบางคนเคยได้ยินมาก่อนใช่ไหมว่าเราสามารถซื้อชาร์คคาทิเลชที่เคาน์เตอร์ยาเนี่ยเอามารักษาโรคมะเร็งได้อันนี้ก็เหมือนเป็นยาผีบอกใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าในชาร์คคาทิเลชเนี่ยมันมี neovastat เนี่ยซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายๆกับชิมมันก็สามารถไปยับยั้ง MP 1 2 7 9 12 13ซึ่งพวกเซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมานะอันนี้เนี่ยเอามาใช้เป็น clinical trial ใน non small cell lung carcinoma ได้ก็เป็นอีก choice หนึ่งเป็นอีก option หนึ่งที่เอามาใช้ได้นะหรือแม้แต่ multiple myeloma ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่สามารถพบได้จากธรรมชาตินะ
ันนี้ก็จะเห็นเป็นภาพไดกราฟให้เห็นว่าตั้งแต่ต้นเลยนะว่าการที่จะผลิตเป็น MMP ขึ้นมาได้ในขั้นตอนตั้งแต่มี inducer ใช่ไหมจากกับ receptor แล้วก็เข้ากระบวนการ signal transduction มี gene expression ผลิต MMP ออกมาตั้งแต่ messenger RNAแล้วก็ออกมาเป็น pro pre pro mmp แล้วออกมาเป็น pro mmp secret ออกมาแล้วก็มีการ activate นะให้กลายเป็น active mmp และตัวนี้ก็ไปสามารถที่จะทำให้เกิดภาวะต่างๆทั้งโลกภาวะที่ทั้งเป็นโรคแล้วก็ทั้งภาวะที่เป็นภาวะที่เป็นปกติใช่ไหมมี immune response มี apoptosis angiogenesis cancer invasion tumor growth เหล่านี้เนี่ยเรารู้หลักการตรงนี้แล้วที่เราสอนมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเราก็เลือกช่องเอาว่าเราจะหากลไกตรงไหนเนี่ยไปบล็อกตรงนี้ให้ได้ตรงนี้คือปลายน้ำใช่ไหมนี่คือต้นน้ำอยากจะบล็อกตรงนี้ได้ไหมหาอะไรที่มันคล้ายๆทิมเข้าไปบล็อกตรงนี้ดีไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเช่นพวกไอ้กลุ่มที่เป็น CMT เป็นต้นเตต้าไซคลินเป็นต้นอะไรประมาณนี้หรือถ้าคุณเก่งกว่านั้นคุณก็ไปบล็อกตั้งแต่ต้นน้ำเลยว่าไม่ให้พวกอินเตอร์ลูคินวันมันสร้างขึ้นมามากมายไปบล็อกตั้งแต่ตัวที่เป็นกรอฟแฟกเตอร์เหล่านี้เลยจะได้ไหมเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้ก็หาหนทางกันอยู่นะในการผลิตยาต่างๆนานาเพื่อที่จะช่วยทำให้เกิดป้องกันการเกิดโรคต่างๆนานาในมนุษย์ขึ้นมาได้ใช่ไหมครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการเกิดมะเร็งเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะที่สมมติว่าเป็นคอมพลีเซชันซินโดรมในช่องปากเนี่ยนะมันก็จะมีเซลล์มะเร็งที่อยู่ที่ชั้นอิพิธีเลียมใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยมันต้องทำลายเบสเมมเบรนมันก็ต้องปล่อยสารที่เป็นชื่อว่าไทโฟคอลลาเจเนสหรือ MMP 2 MMP 9เนี่ยมันจะเป็นไทโฟคอลลาเจเนสนะมันจะถูกสร้างขึ้นมาแล้วทำลายไทโฟคอลลาเจนได้มันก็จะมุดตัวลงมาข้างล่างได้มุดลงมาก็เกิดกระบวนการเมตาสเตซิสเข้าไปในหลอดเลือดก็ไปกระจายอยู่ที่อื่นได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ใครสนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆนานาที่อาจารย์เคยทำวิจัยมานะครับนะวันนี้ก็จะจบการสอนในชั่วโมงนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ในชั่วโมงต่อไปก็คอยฟังตามเรื่องโบนดีโมเดลลิ่งซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสัมพันธ์กับชั่วโมงนี้นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้นะครับ